ตัวอย่างนะครับเงิน127.63ดอลลาร์ที่จะได้รับในวันสิ้นปีที่5ถ้าอัตราคิดลดปีละ5%จะเหลือมูลค่าปัจจุบันเท่าไหร่แล้วก็คิดเลยครับคิดเลยเคลียร์ทีวีเอ็มมูลค่าอนาคตเป็น127.63เห็นไหมมูลค่าอนาคต127.63เป็น FV คราวนี้เป็น FV เพราะเป็นมูลค่าอนาคตกี่ปี5ปีเป็น F กี่เปอร์เซ็นต์5%เป็น I คอมพิวหา PV PV มีค่าเท่ากับ100นะครับอย่างที่ผมบอกอนาคตใส่บวกปัจจุบันจะออกติดลบไม่ต้องสนใจนะครับยกเว้นเราจะรู้ว่าวันนี้เป็นวันที่เรารับเงินหรือวันที่เราจ่ายเงินถ้าเป็นวันที่เรารับเงินวันนี้วันนี้ต้องเป็นบวกถ้าเราเป็นวันจ่ายเงินวันนี้วันนี้เราต้องติดลบครับถ้าใช้สูตรคำนวณก็จะออกกัดเช่นเดียวกันนะครับ